ผมแดงแชงคูดไล่ล่าหนวดดำเป้าหมายที่แท้จริงของเขาปรากฏต,ตัวทุกครั้งเพื่อสกัดกั้นไม่ให้หนวดดำนั้นทำภารกิจได้สำเร็จสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขบวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่านะครับถ้าใครได้ดูอนิเมะไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแชงนั้นเนี่ยก็ประกาศตัวตนอย่างชัดเจนว่าพีแกนั้นเนี่ยก็จะไล่ล่านะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทแล้วซึ่งหากมองดูนะครับในแง่มุมนึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับท ล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทนะฮะแต่ถ้าเรานั้นลองมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับดูเหมือนว่านะครับการที่แชงเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนั้นมักจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวโยงนะครับกับหนวดดาเสมอเลยหรือการที่แชงนั้นประกาศไล่ล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทคือการที่แชงนั้นต้องการสกัดกั้นในตัวของหนวดดาเพราะเรานั้นลองย้อนดูก็ได้นะครับวันพีทเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังๆห,หรือก่อนทำสคริปจะเห็นว่าแชงนั้นนะครับการเคลื่อนไหวของเขาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นานวด ทั้นนซึ่งถามว่าแชงกลัวในการต่อสู้กับหนวดดาตัวต่อต,ต,ตัวหรือเปล่าเชื่อได้ว่าแชงไม่ได้กลัวหรอกครับในการต่อสู้กับหนวดดาแต่แชงรู้แหละครับว่าการเคลื่อนไหวของหนวดดาแต่ละครั้งหรือการทําบางสิ่งบางอย่างของหนวดดานั้นจะส่งผลกระทบนะครับเป็นวงกว้างมากกว่าจึงทำให้แชงนั้นนะครับในช่วงตลอดระยะเวลาในช่วงหลังๆเนี่ยพี่แกนั้นก็จะออกไล่ล่าในตัวของหนวดดาเสมอซึ่งถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์เลยนะแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยออย่างแรกเลยนะครับไอหลังจากที่แชงนั้นจัดการคิดลงไปนอนแต่ตุย แชงเนี่ยก็พูดอัปเดตสถานการณ์นะครับก็คือขอความอัปเดตเนี่ยจากลูกเรือของตนเองว่าตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าหนวดดำอยู่ไหนหนวดดำนั้นไปทําอะไรบ้างนะครับซึ่งไอ้นี้ก็เป็นการ่งไดาอย่ชัดเจนแล้วครับว่าแชงนั้นพยายามจะติดตามข่าวสารของหนวดดำตลอดนะครับทุกการเคลื่อนไหวของหนวดดำแช่งนั้นก็พยายามที่จะรู้แต่แน่นอนนะครับว่าการจะติดตามคนระดับจักรพรรดิได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาด้วยเช่นกันน่วยข่าวกรองก็ต้องดีนะครับเลยทาให้นะครับการไล่ล่าหนวดดำแต่ละครั้งของแชงนั้นก็มักจะพลาดเสมอนะครับหรือบางทีมาาแล้วก็อจจะส เกินไปหรือเอาจริงๆแล้วนะฮะในภาควานโนเนี่ยแชงนั้นนะครับก็เป็นคนมาดักนะครับในตัวของหนวดดานะแต่พี่แกนั้นถ้าซื้อหวยเนี่ยก็คงไม่ถูกนะครับเพราะว่ามาดักผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นเองนะครับคือทางด้านหนวดดานั้นตั้งใจจะมาดักนะครับไอ้พวกที่ออกจากวานโนนั่นแหละแต่ไม่ได้มาดักที่หน้าวานโนไปดักเส้นทางนะครับที่ออกจากวานโนแทนนะครับจึงทาให้คนที่ดวงซวยสุดๆเลยก็คือร้อนั่นแหละครับที่ถูกหนวดดานั้นดักตบนะครับแล้วก็แย่งชิงนะครับรถโพนิกิฟหรืออะไรต่างๆไปซึ่งก็เป็นจุดหนึ ว่าหนวดดานั <cabin. S 3> Hence, <is> ้นฉลาดจริงๆและหนวดดานั้นพร้อมที่จะหักหลังพร้อมนะครับที่ทําแต่สิ่งแต่ละอย่างเพื่อความต้องการของตนเองเสมอซึ่งเอาจริงแล้วนะครับมันก็เป็นประเด็นที่น่าสงสัยด้วยเหมือนกันนะว่าทําไมการแชงนั้นนะครับถึงหมกมุ่นในตัวของหนวดดาเหลือเกินพยายามจะสกัดกั้นพยายามจะไล่ล่านะครับและทุกการเคลื่อนไหวของเขานั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีความเกี่ยวข้องกับหนวดดาตลอดเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าอะไรกันแน่ซึ่งเอาจริงแล้วนะครับเขาลางความบันหลัยนะครับของโลกวันพีชเนี่ยไอช่วงมหาสงคราม จุดเริ่มต้นมันก็มาจากหนวดดานั่นแหละหนวดดานั้นไปแย่งชิงผลยามิยามีนะครับจากกลุ่มหนวดขาวก็คือกลุ่มกันเองนั่นแหละนะครับและพี่แกนั้นนะครับก็ไปจับตัวเอสแล้วก็เอาเอสนั้นนะครับส่งให้ขับฝังทฐบาลโลกเพื่อแลกกับตําแหน่งเจตเทพโจรสลัดนะครับและพี่แกนั้นก็เข้าคุกอิมเพลดาวไปแล้วก็ไปสอยลูกเรือมาเพียบเลยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการไล่ระดับความโหดของกลุ่มโจรสลัดหนวดดานะครับซึ่งแชงนั้นนะครับก็พยายามเตือนในตัวของหนวดขาวแล้วแต่หนวดขาวก็ไม่ฟัััััังงงงนน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 นะะคครรรบบอออี้้้้มม่่กดดลยแแหหววววาาาาาชูตข มากแค่ไหนนี่ขนาดตอนที่แชงนั้นนะครับเคยต่อกรกับหนวดดำนะครับสมัยที่หนวดดำนั้นยังไม่มีความสามารถพลังผลปีศาจเลยได้ซ้ำนะครับแชงนั้นนะครับยังมีรอยแมวขวนนะครับที่ตาของตัวเองเลยอันนี้มันก็เป็นการผมบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าหนวดดำเนี่ยมันแกล่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วต่อให้มันนั้นนะครับไม่ได้มีนะครับความสามารถพลังผลปีศาจระดาบฮคีของหนวดดำนั้นก็คงจะอยู่ระดับที่ไม่ธรรมดาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับแชงนั้นจึงจับตามองในตัวของหนวดดำมาตลอดเลยและพยายามเฝ้าระวังนะครับไม สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มอัตราซึ่งในท้ายที่สุดแล้วการเคลื่อนไหวของหนวดดานั้นก็ไปส่งผลกระทบนะครับกับมหาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับซึ่งแชงนั้นก็ไปหยุดสงครามได้ทันเวลาซึ่งโอเคแหละนะครับไปทันเวลาเนี่ยมันก็คือไม่ให้แบบว่าบานไปลายไปมากกว่านี้แต่ก็เกิดการสูญเสียแต่นั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้เลยแหละครับว่าความอันตรายของหนวดดานั้นมอันตรายจริงๆอันตรายถึงขนาดที่แชงนั้นต้องพยายามจะยับยั้งในตัวของหนวดดาเอาไว้ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดส่งผลกระทบบาาาาางง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 งสิิ่่่่ออยยเป้้หมมททีแแจรขผดชคูซึ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสเตปต่อไปของกลุ่มโจรสลัดผมแดงนั่นแหละครับเป็นเพราะว่าในตอนนี้กลุ่มผมแดงเนี่ยก็วางเป้าหมายแล้วเนาะว่าจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสไปท้าชิงไปแย่งชิงสมบัติอย่างวันพีสซึ่งแน่นอนมันก็ต้องไปเจอนะครับกับพัวกลุ่มหมวกฟางลูฟี่หรือกลุ่มหนวดดำนะครับหรือแม้กระทั่งคอสกิลของบาร์กี้นะครับไอ้นี่แหละเป็นจุดที่น่าสนใจว่าแชงนั้นต้องการล่าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสจริงๆหรือเปล่าหรือมีเป้าหมายอะไรแอบแฝงหรือไม่นะครับ เด็นนะครับที่มากกว่าความแข็งแกร่งของหนวดดาแน่นอนนะครับที่แชงนั้นเคยประทะเลารู้ว่าหนวดดานั้นไม่ธรรมดามาจะมีบางสิ่งบางอย่างก็ได้เป้าหมายนะครับที่แท้จร <No um ิงของหนวดดาที่แชงนั้นอาจจะไปล่วงรู้มาหรืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แชงรู้มาจากกัปตันอย่างโรเจอร์ของเขาแหละครับว่าในยุคสมัยนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากกรรมทำนายของมาดามเชอรี่เพราะในตอนนี้แชงเนี่ยก็จะเห็นได้เลยแล้วว่านะครับก็มีการแบบว่าไปแจ้งเตือนนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนะไปหาห้าผู้เท่าไปบอกบางสิ่งบางอย่างซึ่งเชื่อได้ว่าก็คงจะเป็นเเรรื่่่่องงาาววกกียััับหหนนนดและซึ แชงนั้นพยายามทุกวิถีทางเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับไปสกัดกั้นหนวดดาด้วยตนเองพยายามจะเตือนคนอื่นแต่คนอื่นนั้นนะครับก็ไม่ค่อยฟังเฮียแกสักเท่าไหร่เหมือนไม่คนได้เครดิตเ่ไปเตือนหนวดขาาหนวดเขาก็ไม่ฟังไปเตือนรัฐบาลโลกรัฐบาลโลกนั้นถามว่าฟังไหมมันก็ฟังนิดนึงแหละแต่ถามว่าฟังทั้งหมดไหมคงว่าจะไม่น่าใช่หรอกในท้ายที่สุดแล้วนะครับแชงก็คงจะต้องจัดการเองในการจัดการหนวดดานะครับแต่อยู่ที่ว่าจะสามารถไล่ล่าหนวดดาทันหรือเปล่านะครับเพราะหนวดดำเนี่ยโอ้โหพี่แกนะั้นถึงเห็นนวลอ้วนแบบนั้นแต่วห แต่สิ่งแต่ละอย่างนั้นก็น่าสนใจตลอดเลยซึ่งล่าสุดจะเห็นว่านะครับกลุ่มจนสัตว์หนวดดำนั้นก็แอบไปเลียบๆมองๆอยู่ที่เอเคสนะครับการต่อสู้ของพวกกลุ่มหมวกฟางอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าหนวดดำปรากฏตัวขึ้นจริงๆแล้วนะครับบางทีแล้วนะครับเราจะได้เห็นสงครามย่อมๆที่เรานั้นไม่คาดคิดก,ก็ได้ก็คือการปรากฏตัวขึ้นของผมแดงแชงคูดในการมาสกัดกั้นนะครับในตัวของหนวดดำเพราะในตอนนี้ถ้าหนวดดำนั้นปรากฏตัวขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็นะครับโอ้โหกลุ่มหมวกฟางสู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีาเเวหอกีนด มันต้องมีคนมาคอยช่วยนะครับซึ่งคนคนนั้นจะเป็นใครเท่านั้นเองซึ่งการที่แชงนั้นจะปรากฏตัวขึ้นในครั้งนี้ผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่เหมาะแล้วนะเพราะว่านี่มันก็สึกสุดท้ายแล้วมันเป็นช่วงภาคสุดท้ายอ่ะไม่ใช่สุกสุดท้ายซิวเรียกว่าภาคสุดท้ายนะครับแหมพูดผิดไปนิดนึงนะก็ค,คือมันเป็นภาคสุดท้ายของวันพีชนะครับในเรื่องเนี่ยมันควรขมวดปมไปมากกว่านี้และการต่อสู้คนยกระดับไปนะครับจึงทาให้ถ้าหากแชงจะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในการสกัดกั้นหนวดดำเนี่ยมันคงเป็นอะไรนะครับที่ ไม่ว่าความตั้งใจของแชงนั้นจะเป็นยังไงนะครับแต่นะครับความตั้งใจของเขานั้นน่าจะมีผลประโยชน์ที่มันแอบแฝงอยู่หรืออาจจะมีผลประโยชน์ที่ดีและการต่อกลุมจนสัตว์หมกฟงางพอในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขานั้นก็พยายามจะสกัดกั้นในตัวของหนวดดำนะครับไอตัวละครหนึ่งตัวที่มีการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนั้นก็สร้างความบันเลยให้กับโลกวันพีตลอดมาเลยและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าหนวดดำนั้นนะครับจะเคลื่อนไหวยังไงและแชงนั้นจะสามารถสกัดกั้นได้ทุกครั้งกับการเคลื่อนไหวขขอออองงงงงหหหนนนววดดดดาาาาารืเเเปลลล่่ก็็คคมมมแสมิ้้้ีไ เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับวันพีซตอนใหม่เนี่ยก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับก็่าจะทําอีกวันหนึ่งสองวันข้างหน้าฝากไว้ด้วยละกันนะครับส่วนคนที่รีเควสตขออยากให้ทาประวัติของคูมาเนี่ยเดี๋ยวผมรอเรื่องราวของคูมาจบก่อนละกันนะซึ่งน่าจะตอนหน้ามังจบนะครับถ้าแบบนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทานะครับประวัติของคูมาตั้งแต่ต้นยัจบนะครรรััับแแบแบเตตมลลลยกขออออนนนนน้้นนรรนนนน้้้ฝาาาใชสวววีงงไป ลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับอ่านเสมอแล้วเดี๋ยวจะไปทำถามตอบท้ายคลิปในคลิปสปอยหน้าด้วยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ